รองนายกรัฐมนตรีเผยแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำด้วยการเร่งระบายสต็อกคงค้างพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและนำน้ำมันบีร้อยไปใช้ทดแทนน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรมพร้อมจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งใช้จุดแข็งความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรเตรียมนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยเป็นแม่แบบมาตรฐานอาเซียนพร้อมเตรียมงบปรับปรุงด่านตรวจสอบนำเข้าสินค้าเกษตรคุมคุณภาพสินค้าป้องราคาผลผลิตในประเทศศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2556รายงานวันแรกของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายเกิดอุบัติเหตุ314ครั้งโดยจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดกระทรวงการคลังเปิดเผยฐานะการคลังปีงบประมาณ2555ขาดดุล 2.6 แสนล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ K Station ประจำวันศุกร์ที่28ธันวาคม2555นะคะพบกับเรา2คนดิฉันอรุณโทัยศิริบุตรค่ะค่ะและดิฉันอัชราปิ่นแก้วค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของปี2555นะคะส่วนบรรยากาศของคนที่เดินทางออกต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าการจราจรเนี่ยเส้นสายเหนือแล้วก็สายอีสานเนี่ยเริ่มที่จะติดแล้วนะคะการจราจรเรียกได้ว่าติดขัดมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้นะคะก็จะมีเส้นทางเลี่ยงหลายทางด้วยกันค่ะก็ลองศึกษาเส้นทางก่อนที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านเกิดแต่ว่าอาศัยช่วงวันหยุดยาวไปเที่ยวพักผ่อนในต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้ศึกษาเส้นทางให้ดีแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกในการรณรงค์เรื่องอันตราย อุบัติเหตุทำให้เป็นศูนย์ได้จะดีมากๆนะคะวันนี้ความเคลื่อนไหวในภาคเกษตรมีอะไรบ้างติดตามในเกษตรวันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปั๊มน้ำมันตกต่ำด้วยการเร่งระบายสต็อกคงค้างนะคะพร้อมทั้งเตรียมที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อที่จะผลิตไบโอดีเซลค่ะแล้วก็นำน้ำมันบีร้อยไปใช้ทดแทนน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรมพร้อมจับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรค่ะนายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติว่าปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำเกิดจากผลผลิตปาล์มที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากจากสาเหตุความผันผวนของภูมิอากาศซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อที่จะติดตามผลการทำงานโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องของราคาที่คณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติหรือว่ากนป.ได้มีมติไว้ให้ผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันอยู่ที่ร้อยละ17สามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ4บาทต่อกิโลกรัมหากผลผลิตมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันอยู่ที่ร้อยละ 18.5 ก็ให้ขายได้ในราคา4บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมสำหรับเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณากันต่อไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของสต็อกของน้ำมันปาล์มที่ยังคงมีอยู่ในระบบที่มีจำนวนมากขณะที่ช่วงเดือนมกราคมผลผลิตปาล์มก็จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าการสรุปแนวโน้มของผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมผลผลิตมีแนวโน้มที่จะลดลงทางกนป.ก็ยังทำงานเพื่อที่จะลดสต็อกของน้ำมันปาล์มลงโดยแบ่งออกเป็น3เรื่องหลักค่ะนั่นก็คือการนำไปผลิตเป็นน้ำมันดีเซลในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นและมีมาตรฐานสำหรับยานยนต์ที่สามารถยอมรับได้ปัจจุบันก็มีกำหนดการใช้อยู่ที่ร้อยละ5ในการผลิตแต่หากเป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มลดลงก็อาจจะกำหนดการใช้เป็นร้อยละ4แต่เนื่องจากในขณะนี้สต็อกน้ำมันปาล์มมีมากผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้การยืนยันว่าหากมีการผสมน้ำมันปาล์มในอัตราร้อยละ6ถึงร้อยละ7ก็สามารถทำได้
ส่วนแนวทางที่2นะคะนั่นก็คือการให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ำมันเตาแล้วก็นำน้ำมันปาล์มที่เรียกว่า B100 ไปใช้ทดแทนน้ำมันเตาโดยอาจจะมีราคาที่ถูกลงเพื่อเป็นการจูงใจผู้ประกอบการหรืออาจจะใช้เงินจากกองทุนของรัฐบาลนำไปสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้น้ำมัน B100 ทดแทนการใช้น้ำมันเตาโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้หลายแสนลิตรต่อวันก็จะเป็นการระบายน้ำมันในสต็อกได้เป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งเป็นการช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยที่จะช่วยให้การระบายสต็อกเป็นไปอย่างเพียงพอนายกิติรัตน์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพลังงานต้องมีการทำงานร่วมกันมีการรายงานผลของสต๊อกปาล์มอย่างสม่ำเสมอหากสต๊อกน้ำมันปาล์มขยับไปในทิศทางใดการผลิตไบโอดีเซลก็ควรที่จะขยับไปในทิศทางตามสต๊อกที่มีอยู่นอกจากนี้ก็ยังควรที่จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์มของประเทศไทยขณะนี้นะคะผลผลิตต่อไร่ก็ยังคงถือว่าต่ำค่ะหากมีการพัฒนาเกษตรกรให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตก็สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายใหญ่อย่างประเทศมาเลเซียได้ได้ข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการหลายๆนะครับว่าเพียงแต่ทำงานร่วมกันกับเกษตรกรแล้วก็โรงงานสกัดให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับให้งดรับซื้อผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำเพราะว่ามีการตัดผลปาล์มสดนะครับหรือว่ามีการคัดเอาส่วนเมล็ดที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงออกไปแล้วก็เอาส่วนที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำหรือว่ามีกากมาผสมเนี่ยส่วนเนี้ยนะครับถ้ามีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ไม่ตัดผลปาล์มสดแล้วก็ดำเนินการที่จะทำให้ผลผลิตดีขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ต่อไร่นะครับซึ่งอันนี้จะต้องทำงานโดยทางกระทรวงเกษตรจะรับไปดำเนินการรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำมันปาล์มนั้นคงต้องดูต่อไปในทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพราะหากสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงอีกราคาก็จะลดลงอีกได้ค่ะมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะใช้เร่งใช้จุดแข็งนะคะความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรเตรียมนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยเป็นแม่บทเป็นแม่แบบตามมาตรฐานอาเซียนพร้อมเตรียมงบปรับปรุงด่วนปรับปรุงด่านตรวจสอบนำเข้าสินค้าเกษตรควบคุมสินค้าป้องกันราคาผลผลิตในประเทศค่ะนายยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากในปัจจุบันที่ไทยมีมาตรฐานสินค้าเกษตรกว่า200ชนิดซึ่งถือว่าเป็นผู้นำและมีความพร้อมอย่างมากในด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยกันดังนั้นเมื่อมีการเปิด AEC ขึ้นกระทรวงเกษตรโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.จะผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาเซียนขึ้นมาโดยจะนำมาตรฐานของไทยเป็นตัวนำในการเจรจาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไทยจะได้เปรียบในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยกันแม้ว่าจะมีการปรับฐานการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกันแล้วคือในเรื่องของต้นทุนการผลิตซึ่งของไทยจะถูกกว่าและที่สำคัญคือเกษตรกรบางส่วนมีความพร้อมและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของตัวเองเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้ประกาศใช้แม้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นมาตรฐานสมัครใจซึ่งในเร็วๆนี้กระทรวงเกษตรจะได้เตรียมแผนในการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรบางชนิดที่เป็นสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญที่ไปสู่มาตรฐานบังคับเพื่อสร้างโอกาสและจุดแข็งให้กับสินค้าเกษตรไทยเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC อีกด้วยส่วนอีกปัจจัยที่สำคัญในการเข้ามาควบคุมสินค้าเกษตรที่จะส่งออกและนำเข้าให้ได้มาตรฐานคือด่านตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบให้รองรับการก้าวเข้าสู่ AEC มากขึ้นโดยกระทรวงเกษตรจะเตรียมจัดของงบประมาณในการบูรณาการเรื่องด่านอาทิด่านศุลกากรด่านสินค้าเกษตรทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์และด่านของอย.เพื่อเตรียมการกำกับควบคุมและดูแลเรื่องสินค้าเกษตรที่จะเข้ามาและผ่านออกไปด้วยเช่นกันโดยขณะนี้เกษตรกรไทยโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยได้เริ่มเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเช่นด่านพืชเข้าสู่มาตรฐานแล้วประมาณ 20% ด่านปศุสัตว์บางชนิดอย่างไก่เข้าสู่ระบบ 100% สุกร 30%ซึ่งกระทรวงเกษตรได้เร่งรัดส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าระบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ AEC เปิดมาตรฐานที่จะใช้ของมกอช.
ในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานสมัครใจก็จะมีการพูดคุยเรื่องการทำมาตรฐานบังคับให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการวางระบบการดูแลสินค้าของประเทศถ้าประเทศไทยผลิตได้ในระดับมาตรฐานตามที่กำหนดก็จะสามารถคุยกับเพื่อนบ้านได้สินค้าเข้ามาในประเทศไทยต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับเราแต่ถ้าเราไม่มีมาตรฐานของเราเองคือผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ประเทศอื่นก็มีโอกาสเข้ามาได้และแข่งขันกับเรื่องราคาซึ่งคือความเสี่ยงของเกษตรกรไทยสำหรับนโยบายการพัฒนาสินค้าเกษตรเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC นั้นกระทรวงเกษตรจะดำเนินการเชิงรุกเนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดเราอยู่ในสถานะผู้นำการผลิตและการตลาดส่วนสินค้าชนิดใดที่มีการผลิตใกล้เคียงกันหรือไทยยังเป็นรองในด้านการผลิตจะเน้นในด้านการสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตรายสำคัญเช่นสินค้าข้าวซึ่งจะมีการหารือร่วมกันระหว่าง5ประเทศที่มีการผลิตข้าวเพื่อร่วมมือกันผลิตข้าวให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของโลกและส่งออกไปจำหน่ายนอกกลุ่มอาเซียนหรือบางสินค้านะคะก็มีการคุยลักษณะการแข่งขันเช่นกาแฟประเทศไทยยังผลิตกาแฟในมาตรฐานที่สู้เวียดนามไม่ได้ก็จะต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันว่าจะร่วมมือในด้านการผลิตทำให้ตลาดทำการตลาดร่วมกันนะคะโดยมาพิจารณาศักยภาพการผลิตของประเทศในด้านแหล่งผลิตที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการหารือกันโดยเร่งด่วนต่อไปค่ะต่อกันที่การเตรียมความพร้อมรับโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เตรียมที่จะสนับสนุนงบประมาณจำนวน4,700,000 บาทให้กับสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัยเพื่อที่จะรองรับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลค่ะนายสมชายชาญรงคุณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2555เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์นิคมพระร่วงจำกัดขยายตลาดกลางการผลิตผลการเกษตรประจำตำบล นะคะนั่นก็คือลานตากผลิตผลทางการเกษตร 4,900 ตารางเมตรเครื่องชั่งขนาด120ตันพร้อมกับอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการรวมไปถึงโรงคุมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,700,000 บาทโดยในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย8สหกรณ์ที่เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลมียอดรับจำนำเมื่อปี 2554/2555 จำนวน 223,060 ตันจากสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป 26,651 รายมูลค่าประมาณ 2,889,780 บาทจากเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย9อำเภอช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนข้าวเปลือกประมาณ25ล้านบาทไปจำหน่ายที่โรงสีซึ่งอยู่ห่างไกลแล้วก็ยังประหยัดเวลาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็เนื่องจากว่ามีจุดรับซื้อที่สหกรณ์ใกล้บ้านแล้วก็เครื่องชั่งของสหกรณ์ที่มีมาตรฐานที่เกษตรกรมั่นใจเกษตรกรต่างก็พอใจกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างยิ่งและเมื่อสหกรณ์มีรายได้จากการให้บริการรับจำนำข้าวเปลือกประมาณ 20,075,400 บาทสหกรณ์ก็จะนำมาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินปันผลตามหุ้นเงินเฉลี่ยเพื่อที่จะคืนตามส่วนธุรกิจเงินสำรองแล้วก็เงินทุนอื่นๆของสหกรณ์อีกด้วยค่ะส่วนทางด้านนายสมชายวัฒนพลินทร นะคะสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยก็ได้ชี้แจงค่ะว่าสหกรณ์นิคมพระร่วงจำกัดได้รับการจัดที่ดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 6,200 ขออภัยนะคะ 62,971 ไร่สมาชิก 3,413 ครัวเรือนทุนในการดำเนินงานก็คือ 153,511,476 บาทมีกำไร2ปีที่เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือกรวม 12.5 ล้านบาทได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทนในการผลิตข้าวทำแปลงสาธิตในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้สมาชิกเพิ่มผลผลิตเมื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ต้องมีตลาดรองรับในการรวบรวมผลผลิตด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ช่วยเหลืออุปกรณ์ตลาดไปแล้วก็คือลานตากขนาด 3,200 ตารางเมตรเครื่องชั่งพร้อมกับโรงคลุมขนาด40ตันฉางอเนกประสงค์ขนาด500ตันแล้วก็จุดตรวจสอบข้าวเปลือกบ้านพักแล้วก็ถนนคอนกรีต
มีเครื่องวัดความชื้นกล้องวงจรปิดรถตักล้อยางรถบรรทุกสหกรณ์อื่นๆในจังหวัดสุโขทัยอีก22สหกรณ์บางสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโรงสีแล้วก็โรงคัดเมล็ดพันธุ์อีกด้วยค่ะค่ะยังอยู่ที่เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้ชี้แจงผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ล่าสุดนะคะยอดทะลุกว่า3ล้านครัวเรือนเข้าร่วมโครงการกว่า6ล้านตันพร้อมทั้งเร่งรัดให้ตั้งคณะกรรมการติดตามคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสรายละเอียดติดตามจากจับกระแสเกษตรค่ะการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2555/56 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการประชาคมและออกใบรับรองให้กับเกษตรกรผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2555/56 ซึ่งมีระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ถึง15กันยายน2556ระยะเวลาไถ่ถอน4เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจำนำระยะเวลาโครงการ1ตุลาคม2555ถึง31มกราคม2557ขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวน 356,987 ครัวเรือนผ่านประชาคมจำนวน 3,4605 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 98.29 ของผู้มาขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการออกใบรับรองให้กับเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 2,985,277 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 99.36 ของผู้ผ่านประชาคมยอดการรับจำนำขนาดนี้รวม 6,021,469 ตันจากเป้าหมายการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีจำนวน15ล้านตันสำหรับโครงการแทรกแซงตลาดมันสับหลังปี 2555/56ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2555ถึง31มีนาคม2556ขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 487,370 ครัวเรือนผ่านประชาคมจำนวน 436,020 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 89.46 ของผู้มาขึ้นทะเบียนดำเนินการออกใบรับรองเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 412,308 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 94.56 ของผู้ผ่านประชาคมผลการรับจำนำรวม465ตันจากเป้าหมายการรับจำนำมันสับปะหลังจำนวน10ล้านตันส่วนของสถานการณ์ข้าวไทยปี 2555/56 การผลิตข้าวนาปีปี 2555/56สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการณเดือนธันวาคม2555มีเนื้อที่เพาะปลูก 65.15 ล้านไร่ผลผลิต27ล้านตันข้าวเปลือกผลผลิตต่อไร่414กิโลกรัมเมื่อเทียบกับปี 2554/55 มีเนื้อที่เพาะปลูก 65.46 ล้านไร่ผลผลิต 25.93 ล้านตันข้าวเปลือกผลผลิตต่อไร่396กิโลกรัมเนื้อที่เพาะปลูกลดลงร้อยละ 0.47 แต่ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.15 และร้อยละ 4.54 สำหรับข้าวนาปรังปี 2556จะมีพื้นที่เพาะปลูก 13.72 ล้านไร่ผลผลิต 9.2 ล้านตันและผลผลิตต่อไร่668กิโลกรัมเมื่อเทียบกับปี 2555มีเนื้อที่เพาะปลูก 17.79 ล้านไร่ผลผลิต12ล้านตันข้าวเปลือกผลผลิตต่อไร่677กิโลกรัมทั้งเนื้อที่การเพาะปลูกผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปี 2555ร้อยละ 22.84 ร้อยละ 23.88 และร้อยละ 1.33 ตามลำดับอย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและมันสับปะหลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาลขึ้นมา1คณะโด
ดยมีนายอนันต์ลิลาผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการประชาคมและการออกใบรับรองให้กับเกษตรกรให้มีความถูกต้องแล้วเสร็จตามกำหนดอีกทั้งการดำเนินแก้ไขปัญหาการรับจำนำสินค้าเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรให้เป็นไปตามด้วยความถูกต้องโปร่งใสและทันสถานการณ์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการมาขอรับบริการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐบาลเตรียมที่จะสร้างแบรนด์ให้กับข้าวหอมมะลิไทยนะคะเพื่อหวังเพิ่มตลาดการส่งออกในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาพร้อมกับเตรียมเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปสหราชอาณาจักรขานรับครัวไทยสู่ครัวโลกติดตามรายละเอียดจาก Special Report ค่ะในการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในระหว่างวันที่12ถึง15พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้รัฐบาลถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าที่เป็นอาหารจากประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการบริโภคข้าวไทยของคนในยุโรปโดยการโปรโมทร่วมกับทางเทสโก้ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของอังกฤษและผู้ส่งออกข้าวไทยโดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกันอาทิเช่นการจัดโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการหรือการพานักธุรกิจไทยออกไปรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญระดับต้นๆโดยในปี2555ประเทศไทยมีโครงการเรื่องการรักษาคุณภาพอาหารเพื่อความมั่นคงเพื่อเก็บอาหารไว้ให้ประเทศต่างๆในภาวะที่เกิดภัยพิบัติและสามารถป้อนอาหารไปได้ทั่วโลกข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวคุณภาพเยี่ยมที่เหมาะสำหรับการประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารจีนอาหารไทยและอาหารเอเชียทั้งหมดข้าวของประเทศอื่นๆไม่สามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบได้ดังนั้นรัฐบาลจึงดำเนินการให้ผู้ที่ไม่ใช่คนเอเชียหันมาบริโภคข้าวซึ่งอาจจะมีการสร้างยี่ห้อเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยโดยรัฐบาลจะดำเนินการด้วยการเริ่มจากร้านอาหารไทยที่มีอยู่หลายพันร้านในยุโรปให้ใช้ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นหลักเมื่อมีคนไปรับประทานอาหารในร้านอาหารไทยในยุโรปเท่ากับว่าเป็นการโฆษณาเพื่อให้เขาไปซื้อข้าวหอมมะลิไทยในตลาดไปประกอบอาหารรับประทานถ้าคนไทยสามารถทำแบรนด์พิเศษของข้าวหอมมะลิไทยขึ้นมาได้ในยุโรปหรืออเมริกาจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็จะทำให้สามารถเพิ่มการส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวคุณภาพได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศได้ทำแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในปี56โดยจะเน้นเจาะตลาดใหม่ๆเพื่อขยายตลาดข้าวไทยเช่นประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้อย่างบราซิลอาร์เจนตินาและอุรุกวัยและประเทศในกลุ่มแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียซึ่งเป็นตลาดข้าวที่สำคัญของไทยอีกทั้งรายได้ของประชากรต่อหัวดีขึ้นและมีความต้องการที่จะบริโภคข้าวที่มีคุณภาพส่วนตลาดเก่าเช่นยุโรปสหรัฐอเมริการวมทั้งเอเชียก็ยังคงรักษาและทำการตลาดเช่นเดิมเพราะถือว่าเป็นตลาดหลักโดยในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้กรมการค้าต่างประเทศจะนำคณะไปประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยที่ฮ่องกงซึ่งขณะนี้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปตลาดฮ่องกงลดลงแต่ในด้านราคาถือว่ามีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามจากข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศพบว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิในช่วง9เดือนตั้งแต่มกราถึงกันยายน2555มียอดส่งออกข้าวหอมมะลิ 1,396,982 ตันมีมูลค่า 41,238 ล้านบาท
ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี2554ที่มีมูลค่าการส่งออก 1,807,262 ตันมูลค่าส่งออกที่ 43,880 ล้านบาทราคาเฉลี่ยต่อตันเฉพาะในเดือนกันยายนราคา 27,613 บาทต่อตันเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2554ราคา 25,775 บาทต่อตันสูงขึ้น 7% หรือ 1,838 บาทต่อตันทีมข่าว K Station รายงานค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพัทลุงค่ะ